รายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเจ้าตัวเล็กที่บ้านรวมถึงเจ้าตัวเล็กของดอยเองนะคะก็มีอาการไอหวัดจามน้ำมูกคืออาการเหล่านี้ค่ะต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่กังวลใจมากๆเลยเพราะยิ่งในช่วงที่สถานการณ์มีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เราส่งลูกไปโรงเรียนหวัดอะไรเงี้ยเราก็ยังพอว่าอาจจะติดหวัดมาจากเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านแต่กลายเป็นว่ามันมีอาการภูมิแพ้หรือไข้หวัดอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เรียกว่าสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากนะคะวันนี้ดอยจึงเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ดอยอยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเร้าวีรัตน์ศิชารังสีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลพระราม9สวัสดีคุณหมอใหม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านค่ะหมอใหม่ค่ะคุณหมอใหม่คือไม่ต้องพูดเยอะแล้วเพราะว่าคุณหมอใหม่เป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะคุณหมอขาอย่างที่ดอยเกริ่นไว้ว่าหวัดเอ่ยฝุ่นเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เด็กมีอาการภูมิแพ้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าสถานการณ์เด็กที่เป็นภูมิแพ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอได้ค่ะค่ะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะทุกท่านคงจะเดาได้ว่าภูมิแพ้ถ้าเทียบกับในอดีตมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่ในเมืองมีมลภาวะเช่น PM 2.5 เยอะๆสถานการณ์ก็เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นมีบางงานวิจัยเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้โดยเฉพาะเกิดกลางเมืองนะคะที่พอลูชันต่างๆมันเยอะเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้สูงเกือบ 50% เลยนะคะค่ะสถานการณ์ของโรคภูมิแพ้เนี่ยถ้ามีการเปรียบเทียบสถิตินะคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นน้อยแล้วแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากข้อมูลที่เก็บการล่าสุดนะคะเด็กที่เป็นภูมิแพ้เอาแบบคร่าวๆ3โรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยค่ะก็จะมีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดนะคะหรือหอบหืดแล้วก็โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยสถิตินะคะที่เคยเก็บไว้ล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กไทยประมาณนะคะเกือบ 30% นะคะบางการศึกษาบอกว่าเกือบ 40% นะคะเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือที่เราเรียกกันแบบง่ายๆว่าแพ้อากาศนะคะแล้วก็สำหรับโรคหืดนะคะหรือบางคนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดเพราะยังเล็กๆอยู่ยังเป่าสมรรถภาพปอดไม่ได้เราเรียกว่ามีหลอดเริ่มมีหลอดลมไวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอได้บ่อยเหมือนกันประมาณเกือบ 20% นะคะ 10-20% ส่วนโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเนี่ยก็เจอได้ประมาณ 10% นะคะเหมือนกันค่ะก็แต่ละโรคเนี่ยแนวโน้มมันก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะอืมโอเคค่ะโอ้เอาจริงๆแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบนี่เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกปีทีนี้ถามว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของโรคภูมิแพ้เนี่ยมีหลักใหญ่อยู่2สาเหตุง่ายๆเลยก็คือ1พันธุกรรมเนี่ยสตรองมากนะคะถ้าใครมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นนี่ก็จะมีความสตรองในความเสี่ยงของการเกิดโรคมั่นใจได้เลยว่าใช่เขาบอกว่าสูงแบบเช่นนะคะที่ถ้าเป็นโรคที่มันมีการสตัดดี้เก็บสถิติชัดๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะเนี่ยค่ะพวกจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือว่าโรคหืดโดยเฉพาะโรคหืดเนี่ยชัดมากนะคะว่าถ้าเกิดคุณพ่อและคุณแม่เป็นเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเป็นเนี่ยมันก็สูงมากสูงประมาณแบบมากกว่า 50% ที่จะเป็นนะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนใดคนหนึ่งสัดส่วนก็จะลดลงมาจะสัก 40% ถึง 50% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นอย่างที่บอกเยอะมากๆแต่เขาก็เก็บการศึกษาว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะถ้าคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยคือเป็นโรคเดียวกันโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคนั้นๆเนี่ยก็ยิ่งสูงมากขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้า
ทียบคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นโอกาสที่ลูกจะเป็นก็อาจจะสูงกว่าคุณพ่อเป็นหน่อยนึงประมาณนี้นะคะฉะนั้นกรรมพันธุ์เนี่ยสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งค่ะทีนี้กรรมพันธุ์อาจจะเป็นที่เราสิ่งที่เราแบบหลีกเลี่ยงยากใช่ไหมคะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็คือสาเหตุที่สองของโรคภูมิแพ้ค่ะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสารก่อภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้ก็จะแบ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอากาศสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอาหารนะคะกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสารกระตุ้นสารระคายเคืองนะคะเอาพวกกลุ่มที่ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้ก่อนพวกสารกระตุ้นสารระคายเคืองก็อย่างเช่นในเรื่องของมลภาวะต่างๆที่เราก็เผชิญกันอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของควันบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ถ้าใครอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากๆก็จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้มากขึ้นค่ะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าเลือกได้ก็อย่าอยู่ในที่ที่มันมีเรื่องของมลภาวะเยอะนะคะตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยไม่ใช่แค่เฉพาะหลังจากที่ลูกเกิดมาค่ะแล้วก็ส่วนสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสารแพ้ในอากาศนะคะเช่นได้ฝุ่นแมลงสาบละอองเกสรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ท้องเยอะๆแล้วก็ลูกเกิดมาแล้วก็ยังสัมผัสต่อเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นภูมิแพ้มันก็จะสูงนะคะที่จะแพ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนสารแพ้ที่เป็นอาหารเนี่ยมันก็มีการศึกษาว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยนะคะตั้งแต่ท้องเลยนะคะทานอาหารที่เป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงแพ้บ่อยเช่นนมวัวไข่ถั่วเหลืองแป้งสาลีถั่วลิสงนะคะเยอะตั้งแต่ตอนท้องเยอะในที่นี้คือเยอะเกินปกติค่ะเช่นสมมุติปกติไม่ได้ทานไข่ทุกวันพอท้องนี่ทานวันละ3ฟองอันนี้ที่หมอเจอจริงๆปกติไม่ทานนมเท่าไหร่หรอกแต่พอท้องก็ต้องบำรุงเยอะๆทานวันละลิตร2ลิตรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่ลูกจะเป็นภูมิแพ้นะคะรวมถึงถ้าลูกเกิดมาก็ควรให้เขาทานอาหารนะคะตามวัยอาหารตามวัยในที่นี้ก็คือเราจะเริ่มที่อายุ4-6 เดือนบางคนก็ขอเริ่มหลัง6เดือนขึ้นไปแต่อย่าเริ่มช้ากว่านั้นเพราะว่าถ้าเราให้ลูกทานอาหารต่างๆเนี่ยช้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เขามีโอกาสแพ้อาหารได้นะคะประมาณนี้สิ่งแวดล้อมและนะคะพันธุกรรมเป็นสิ่งที่มีส่วนเสริมในการเกิดโรคภูมิแพ้แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยลูกนะคะแล้วก็ควบคุมได้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโอ้ยชัดเจนมากคืออย่างที่บอกว่าตอนที่ท้องเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลแหละว่าอาจอันนั้นเยอะเกินไปมันจะทำให้มันมีผลได้ก็คือถ้าคุณแม่ท้องฟังอยู่ก็ใช้ชีวิตตามปกติกินอย่างไรก็กินอยู่อย่างนั้นใช่ไม่จำเป็นต้องโดมนะคะไม่ต้องเป็นอ้องอดด้วยค่ะไม่ต้องอดหรอกเขาจะมีแบบว่าแปดสิ่งห้ามกินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ทั้งของตัวเองแล้วก็รวมถึงมีผลต่อลูกได้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาถึงที่อาการกันบ้างค่ะคุณหมออย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยแอบถามนิดนึงเลยว่าฟุตฟิตจมูกคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ในการแบ่งไหมคะว่าอันเนี้ยอยู่บ้านพอลูกไม่ได้ไปโรงเรียนคือถ้าเราไปโรงเรียนเรายังโบยไปให้เพื่อนที่โรงเรียนได้ว่าอ๋อติดบัตรจากเพื่อนที่โรงเรียนแต่สถานการณ์ตอนนี้ที่เราอยู่บ้านอาการแบบไหนที่ใช่ภูมิแพ้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็เจ้าโควิดเนี่ยค่ะคุณหมอมันมีเกณฑ์ในการแบ่งไหมคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราเองก็ตามนะคะมีอาการทางจมูกนะคะที่เราอาจจะสงสัยเอ้ยแพ้อากาศหรือติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกเรามาแยกก่อนง่ายๆก่อนนะคะว่าแพ้อากาศหรือติดเชื้อหรือบางคนมี2 อย่างนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครเป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วคุมอาการไม่ดีจมูกมันมีการอักเสบเรื้อรังอยู่โอกาสที่เขาจะติดเชื้อมันจะง่ายขึ้นนะคะหมอมีคนไข้หลายคนที่เป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วแบบไม่คุมอาการโรคเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยก็ติดหวัดไซนัสอะไรโอ้โหเป็นแล้วเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลนะคะเรามาเริ่มจากอาการที่เหมือนกับภูมิแพ้ก่อนนะคะอาการภูมิแพ้จมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีอาการคันจมูกจามคัดจมูกน้ำมูกไหล4อย่างเนี้ยขออย่างน้อย2อย่างต่อเนื่องเกิน4อาทิตย์ขึ้นไปนะคะเขาก็จะสงสัยว่าอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะซึ่งถ้าสงสัยอาการอย่างนี้
ระยะเวลานานเรื้อรังอย่างน้อย4 อาทิตย์ขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคอนเฟิร์มการวินิจฉัยก็คือคุณหมอตรวจและจมูกบวมแล้วก็ซีดน้ำมูกใสนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบแบบภูมิแพ้ถ้ามันเป็นการติดเชื้อเขาก็อาจจะมีจมูกแดงนะคะน้ำมูกอาจจะใสถ้าเป็นไวรัสน้ำมูกเปลี่ยนเหลืองเขียวถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้คือลักษณะของการจมูกแพ้และอีกอย่างนึงที่ช่วยได้ว่าแพ้จริงหรอแพ้อะไรนะคะก็คือการทำทดสอบภูมิแพ้ที่จะมี2 วิธีคือการสกิดผิวด้วยสารก่อภูมิแพ้ที่เราเรียกว่าการทำสกินเทสนะคะหรือการเจาะเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ค่ะฉะนั้นถ้ามีอาการคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหล2 ใน 4 อย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยประมาณเดือนนึงขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณหมอตรวจแล้วว่าเหมือนจมูกภูมิแพ้จริงๆแล้วก็เคยทำเทสแล้วว่าแพ้จริงๆไม่ว่าจะสกินเทสหรือเจาะเลือด นะคะ อันนี้ก็ครบวินิจฉัยได้ 100%ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้จริงๆแต่ถ้าในสถานการณ์อย่างนี้ยังไม่กล้ามาโรงพยาบาลคุณหมอยังไม่ดูจมูกยังไม่ได้ทำการทดสอบเบื้องต้นก็ลองสังเกตอาการอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูได้ว่าลูกคันจมูกขยี้จามบ่อยๆคัดจมูกหายใจฟุ้งฟาดมีน้ำมูกใสๆไหลเป็นช่วงเวลาเช่นกลางคืนเช้ามืดอากาศเย็นๆนะคะหรือไปใกล้กับสิ่งที่เขาแพ้เช่นบางคนอ่ะไปมุดผ้าม่านเด็กเล็กๆนะคะดามคันจมูกไอ้ฝุ่นคนค่ะเด็กโตหรือผู้ใหญ่อ่ะไปปัดฝุ่นโอ้โหมีอาการทันทีนะคะคันตาก็ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอาการตาเป็นอาการร่วมของจมูกอักเสบภูมิแพ้บางคนแต่บางคนก็มีภูมิแพ้ทางตาอย่างเดียวนะคะเป็นอาการที่เจอร่วมกันได้นะคะแต่ว่าเกณฑ์การวินิจฉัยเราจะเน้นเรื่องของจมูกแต่ว่าภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยเจอได้บ่อยมากนะคะทีนี้อาการจมูกเสพภูมิแพ้นะคะนอกจากจะมีอาการเวลาเราดูคีย์เวิร์ดนะคะว่าต่างจากติดเชื้อยังไงเวลาหมอแนะนำคนไข้นะคะก็คือว่าถ้าเขาเป็นอาการเป็นช่วงๆกลางคืนเช้ามืดอย่างนี้นะคะหรือไปโดนสิ่งที่แพ้เช่นแพ้สุนัขแพ้แมวไปเล่นกับมันแล้วเป็นทันทีอันนี้ก็คือชัดแล้วว่าเป็นแค่ภูมิแพ้นะคะจะแยกกับติดเชื้อยังไงถ้าเมื่อไหร่มีอาการติดเชื้อแทรกเข้ามาติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่โควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นทั้งวันค่ะจามคัดจมูกมีน้ำมูกเป็นทั้งวันแต่อาการคันน่ะมันจะไม่เด่นนะคะถ้าไม่ได้มีภูมิแพ้อยู่ด้วยติดเชื้ออย่างเดียวมันจะไม่ได้คันจมูกคันจมูกคันตาเนี่ยอาการเด่นคือภูมิแพ้นะคะแต่อย่างที่บอกบางคนก็มี2 อย่างอ่ะภูมิแพ้แย่เยินเรื้อรังติดเชื้อแทรกเข้ามาก็อาจจะต้องสังเกตดูว่าช่วงก่อนหน้านี้เขามีอาการเรื้อรังอยู่เฉพาะกลางคืนเช้ามืดอ้าวแต่ช่วงนี้เหมือนเป็นทั้งวันเลยแล้วก็เริ่มมีไข้ถ้าติดเชื้อนะคะเริ่มมีไข้มีไอมีเสมหะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจแทรกเข้ามาแล้วทีนี้บางคนบอกว่าเป็นทั้งวันเลยแต่ว่ากลางคืนมันเป็นอาการเป็นเหอะใช่ค่ะถ้าใครติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยกลางคืนอากาศเย็นอาจจะมีอาการเยอะขึ้นโดนแอร์เป่าก็อาจจะเป็นเยอะขึ้นได้เหมือนกันแต่ช่วงกลางวันระหว่างวันไม่ได้โดนสิ่งที่แพ้ก็น่าจะอาการหายไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นแค่ภูมิแพ้นึกออกเนาะส่วนใหญ่คีย์เวิร์ดง่ายๆหมอถามประโยคแรกเลยเป็นทั้งวันหรือเปล่าคะอาการเป็นทั้งวันเหมือนกันไหมแล้วมันแย่ลงกลางคืนถ้าอย่างนั้นน่ะก็คือติดเชื้ออาการกลางวันไม่เป็นเลยค่ะร่าเริงแฮปปี้พอหลังเที่ยงคืนแล้วก็เช้ามืดเริ่มเป็นโดนฝุ่นเยอะๆเริ่มเป็นฝนจะตกเริ่มเป็นอันนี้อาจจะเป็นแค่ภูมิแพ้นะคะวิธีการแยกแบบนี้ง่ายค่ะแล้วก็มีไข้ไหมมีไอมีน้ำมีไอมีเสมหะอะไรหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยก็อาจจะบ่งว่าถ้ามีไข้แล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อและอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องไข้หวัดธรรมดาอาการคล้ายๆภูมิแพ้แต่มันจะเป็นทั้งวันไข้หวัดใหญ่ก็จะอาการหนักกว่าไข้หวัดธรรมดาก็จะมีไข้สูงป่วยเพลียซึมขื่นใส่อาเจียนท้องเสียอะไรไอน้ำมูกเยอะอะไรได้ไข้หวัดใหญ่กับโควิดคล้ายกันมากคล้ายกันสุดๆค่ะแยกกันง่ายๆอันดับแรกคือเรื่องของประวัติการคอนแทคสัมผัสเชื้อเช่นคนใกล้ตัวเรามีใครมีแนวโน้มเป็นได้หรือเปล่าแล้วเราไปใกล้ชิดกับเขาไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงว่าเราอาจจะติดโควิดไหมนะคะแล้วก็การที่เด็กเป็นโควิดต้องมองหาคนในบ้านแน่นอนเพราะเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปไหนต้องรับเชื้อมาจากคนใกล้ชิดนะคะประมาณนั้นวิธีแยกง่ายๆแต่ช่วงนี้จะบอกว่าไข้หวัดใหญ่ไม่ค่อยระบาดนะคะโควิดเจอบ่อยกว่าใช่ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการสงสัยหมอคิดว่าจะต้องตรวจนิดนึงนะคะบางคนไม่รู้ตัวประวัติความเสี่ยงบางคนก็ไม่ชัดเจนหมอเคยเจอคนไข้บางคนแบบว่า
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยไปแค่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกได้บางทีถ้าเราไม่ได้ระวังเราอาจจะไปสัมผัสเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้ในช่วงนี้ซึ่งการระบาดมันเยอะมากค่ะแล้วพอไปตรวจในบ้านบางคนก็ติดกันไปแล้วทางบ้านเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นขอให้ทุกคนระวังดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะคะเรื่องของโควิดสำคัญมากเพราะว่าเจอทุกวันหมอก็มีคนไข้ที่ต้องดูแลเหมือนกันประมาณนี้ค่ะค่ะคุณหมอคะที่นี้มาที่แล้วถ้าเด็กที่เป็นภูมิแพ้ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นเรื้อรังนานๆอย่างเงี้ยหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแล้วเดี๋ยวหายแต่มันเป็นถี่เรื่อยๆถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คอนเซิร์นตรงนี้มันส่งผลกระทบยังไงกับการเจริญเติบโตของเขาหรือว่าพัฒนาการบ้างคะคุณหมอถ้าเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ถ้าเป็นยืดเยื้อเรื้อรังมันจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื้อรังการอักเสบเช่นเป็นจมูกเสพภูมิแพ้หรือเป็นโรคหืดยืดเยื้อเรื้อรังมันยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนเนี่ยเป็นแค่จมูกเสพจากภูมิแพ้ปล่อยให้เป็นเรื้อรังไม่รักษาดีๆก็จะกลายเป็นโรคหืดในอนาคตได้ทางเดินหายใจส่วนบนกับส่วนล่างมันมีการอักเสบเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเป็นมันจะมีผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตการเติบโตเพราะว่าถ้าใครเป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้นะคะเป็นเยอะๆกลางคืนเขาจะหายใจไม่ออกคัดจมูกตื่นมาบางคนตื่นมาไอตื่นมาจามตื่นมาหายใจไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลุกขึ้นนั่งอันนี้ก็จะมีผลต่อการนอนของเขาชั่วโมงการนอนลดลงนะคะแน่นอนหรือว่าบางคนเนี่ยตื่นมาหอบกลางคืนถ้าเป็นโรคหอบโรคหืดนะคะแล้วไม่สามารถคุมอาการให้ดีแม้แต่เป็นผื่นภูมิแพ้หนังอักเสบนะคะถ้าตื่นมาเคาตลอดอย่างเงี้ยก็นอนไม่สามารถที่จะนอนได้ดีนะคะก็จะมีผลถ้านอนไม่ดีผลตามมาเยอะมากไม่ว่าจะเด็กและผู้ใหญ่นะคะนอกจากเรื่องของถ้าเป็นเด็กแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องของโกรทฮอร์โมนนอนไม่ดีการเจริญเติบโตไม่ดีใช่ไหมคะมันจะมีผลเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยถ้านอนน้อยมันก็จะทำให้เขาอ่ะมีความแข็งแรงของร่างกายลดลงก็อาจจะมีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของพัฒนาการก็มีผลนะคะคือถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยป่วยบ่อยๆติดเชื้อบ่อยๆนะคะสมมติว่าเป็นภูมิแพ้กำเริบแล้วมันก็จะมีติดเชื้อแทรกเข้ามาเยอะเป็นได้อย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะคะหรือแบบโรคหืดกำเริบบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องหยุดเรียนร่างกายเขาอ่อนแอไม่สบายก็ต้องพักผ่อนใช่ไหมคะสมรรถภาพประสิทธิภาพพัฒนาการย่อมจะมีปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นทางร่างกายและจิตและก็เรื่องของจิตใจด้วยเขาก็จะมีความเครียดใช่ไหมคะป่วยบ่อยก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการที่เขาจะได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยโอกาสมันก็จะลดลงนะคะรวมถึงบางคนเป็นหนักถึงขั้นแบบจมูกเสพภูมิแพ้เยอะๆเขาจะมีแบบภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับนะคะขาดออกซิเจนนอนนอนนะคะใช่ถ้าเกิดว่าแบบมีต่อมอะดีนอยด์ทอนซิลโตนะคะมีภาวะขาดออกซิเจนอันนั้นก็จะยิ่งมีผลต่อร่างกายรุนแรงมากๆด้วยนะคะประมาณนั้นค่ะฉะนั้นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆมันจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ๆได้ถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีแต่ถ้าเรารักษาดีๆเขาก็อาจจะหายเลยบางคนคือถ้ารักษาเร็วตั้งแต่เล็กอะค่ะมันก็จะหายโอกาสหายมีได้ไม่ว่าจะเป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้ก็ตามนะคะแต่ถ้ามารักษาตอนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นมานานหลาย10ปีทางเดินหายใจมีการอักเสบเรื้อรังมานานแล้วโอกาสที่จะหายมันก็จะยากขึ้นภาวะแทรกซ้อนก็จะเยอะอะค่ะประมาณนั้นค่ะอ๋อค่ะทีนี้คุณหมอเกิดมาแล้วว่าวิธีการรักษาอย่างที่บอกว่ารักษาเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนพาไปหาหมอพาไปหาคุณหมอแล้วซื้อยามากินเอง1ละอันนี้1ซื้อยามากินเองรักษาเอง2ใช้ยาพ่นเอง3คือพวกน้ำมันหอมระเหยหรืออโรมาอะไรเงี้ยคือถามเป็นคุณแม่ด้วยนะคะบางทีเราก็แอบจะจุดอะไรให้ลูกจมูกโล่งวิธีการรักษาดูแลลูกที่เป็นภูมิแพ้ทำได้ยังไงบ้างคะค่ะหลักเอาหลักการเลยนะคะเริ่มจากวิธียาก่อนเนาะหลักการก็คือว่าถ้ามีโอกาสเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้เท่าที่ฟังหมอเล่าให้ฟังอะนะคะเราคิดว่าเขาเป็นมีโอกาสควรจะพบคุณหมอเพื่อที่จะนะคะหาสาเหตุว่าเขาแพ้อะไระเช่นเราเลี้ยงแมวแล้วเขาแพ้แมวหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของไรฝุ่นเราต้องจัดการกับไรฝุ่นนี้ถ้าเขาแพ้นะคะสามารถที่จะทำการทดสอบภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นการทำสกินเทสหรือว่าการเจาะเลือดได้นะคะมาพบคุณหมอภูมิแพ้มาพบหมอก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณหมอเขาจะได้ประเมินว่าเอ้ยตอนนี้เป็นเยอะแค่ไหนต้องรีบรักษาแค่ไหนควรจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างนะคะ
แล้วก็นะคะเขามีภาวะแทรกซ้อนหรือยังเช่นบางคนอุดกั้นหายใจขณะหลับขาดออกซิเจนมีนะคะบางคนเป็นไซนัสอักเสบยืดเยื้อเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะคะค่ะเราทำทดสอบเรารู้ว่าเลี่ยงอะไรแล้วเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้คือสารก่อภูมิแพ้รวมถึงเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่มลภาวะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยดูแลให้ลูกหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าแพ้อาหารก็จะได้เลี่ยงอาหารที่เราแพ้ทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะอันดับแรกเนาะไปแล้วเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะคะอันดับที่สองก็คือก็ควรจะรักษาร่างกายของลูกและตัวเราด้วยถ้าเราเป็นภูมิแพ้นะคะให้แข็งแรงค่ะอย่างเช่นหมอเล่าให้ฟังหมอเป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้นะคะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มาดูแลตัวเองดีมากๆจริงๆคือตอนที่เป็นหมอภูมิแพ้นี่แหละก็รู้หลักการรักษาไม่หายขาดค่ะผลส่วนตัวนะรู้เพราะว่าเราอ่ะเป็นมานานมากตั้งแต่เด็กเลยประมาณนี้แต่เรารู้วิธีการดูแลตัวเองให้เราสบายไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราทำให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงเราก็จะช่วยลดอาการที่กำเริบได้เช่นนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าวันไหนนอนน้อยสังเกตได้เลยกำเริบเลยอาการคัดจมูกมีน้ำมูกจะมาง่ายนะคะเด็กๆและผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะเด็กๆนี่บางทีคุณจะนอนต้องนอนถึง10ชั่วโมงผู้ใหญ่ถ้า8ชั่วโมงจะดีมากแต่ทางปฏิบัติบางคนก็ทำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วกันตามหน้าที่ของเรานะคะถ้าเรานอนเยอะภูมิแพ้ก็จะกำเริบน้อยลงแน่นอนนะคะแล้วก็การออกกำลังกายใครเป็นจมูกเสียจะภูมิแพ้แล้วไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะสังเกตว่าจมูกจะโล่งอาการจะดีขึ้นพยายามให้ลูกและตัวเราเนี่ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้ามีโอกาสทำได้ทุกวันก็ดีหรืออย่างน้อยวันเว้นวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงชวนกันเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะก็จะทำให้สุขภาพดีภูมิแพ้กำเริบน้อยลงอาการดีขึ้นนะคะพักผ่อนออกกำลังกายต่อไปก็เรื่องของอาหารนะคะควรทานอาหาร5หมู่อย่างสมดุลนะคะก็เด็กๆอาจจะไม่ชอบทานผักผลไม้นะคะซึ่งมีวิตามินแน่นอนมันจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุลโอกาสที่อาการภูมิแพ้จะกำเริบมันก็ลดลงการอักเสบต่างๆในร่างกายมันก็จะเกิดลดลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักง่ายๆของการดูแลเวลาถ้าลูกหรือเราเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้ก็ตามนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของต่อไปคือเรื่องของการรักษานะคะโดยการใช้ยานะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการภูมิแพ้เช่นจมูกเสียจากภูมิแพ้โรคหืดนะคะหรือแม้แต่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังคุณหมอก็จะสั่งให้กินยาแก้แพ้กลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนนะคะที่สำหรับเด็กเนี่ยมันก็มียาแก้แพ้บางตัวนะคะที่ใช้ต่อเนื่องได้เป็นปีๆบางคนเป็นหนักจริงๆต้องกินนานนะคะมีการศึกษาว่าไม่มีผลต่อตับต่อไตเลยมีแต่เราต้องเลือกใช้อย่างถูกต้องไม่แนะนำให้เริ่มใช้ยาด้วยการซื้อมาทานเองแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะคะแนะนำให้ดูแลอาการของคุณหมอก่อนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของยาต้านยารักษาภูมิแพ้อื่นๆเช่นยากลุ่มต้านสารลิโคไตอีนนะคะที่ใช้รักษาจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วก็ใช้ในโรคหืดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกยาในกลุ่มที่เป็นยาสูตรสมมุติว่าใครที่เป็นโรคหืดนะคะก็ใช้ยาสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ใช่แบบซื้อใช้เองต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้ไปพบคุณหมออันนั้นไม่แนะนำนะคะค่ะยาพ่นจมูกถ้าเป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้นะคะก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้ภายใต้การดูแลของคุณหมอไม่แนะนำให้ใช้ต่อนานเหมือนกันแต่ในบางเคสที่เป็นหนักบางทีหมอก็จะพิจารณาว่าจะให้ใช้ต่อเนื่องเป็นหลักหลายเดือนนะแล้วก็อาจจะอยู่เป็นพักๆก็มีนะคะรวมถึงยาทาด้วยบางคนเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทาสเตียรอยทาต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่ดีนะคะบางคนคือเป็นบางคนเป็นภูมิแพ้หลายระบบทางเดินหายใจด้วยมีผื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะยาสเตียรอยยังไงหมอก็ไม่แนะนำให้ทาต่อเนื่องเหมือนกันเพราะมันจะมีผลได้เช่นไม่ว่าจะเป็นการกดภูมิต้านทานหรือกดการเจริญเติบโตของเด็กถ้าใช้ภายใต้การดูแลของคุณหมอก็น่าจะดีกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าการเราไม่เป็นมากบางช่วงอาจจะไม่ต้องใช้ยาเลยเช่นคนขาหมอมีคนไข้จมูกเสพภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บางคนเป็นไม่เยอะก็เวลามีน้ำมูกอะไรนิดหน่อยล้างจมูกก็หายการล้างจมูกก็เป็นวิธีนึงที่ช่วยได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องล้างทุกวันล้างตามอาการก็พอนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะทีนี้คือถ้าเป็นพวกวิตามินล่ะคะคุณหมอวิตามินซีอะไรของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถกินได้ไหมคะ
ันดับแรกหมอต้องถามว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารที่มีวิตามินได้หรือเปล่าคือเราไม่ถือโบราณภูมิแพ้ก็ไม่เยอะเราไม่ได้มียาเยอะวิตามินเม็ดอะไรมากมายเด็กบางคนก็ไม่ชอบกินวิตามินเม็ดนะคะก็พยายามเชียร์ให้เขาทานผักผลไม้ที่มีวิตามินครบถ้วนนะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยอาการภูมิแพ้ลดลงนะคะบางคนบอกว่ากินวิตามินซีนะคะก็จะช่วยเยอะกินปันละพันมิลลิกรัมในผู้ใหญ่แต่ในเด็กหมอไม่แนะนำให้กินเยอะนะคะเพราะว่าทานมากไปมันก็วิตามินซีมันก็จะมีความเป็นกรดอาจจะมีการระคายกระเพาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนิ่วในทางปัสสาวะนะคะได้เหมือนกันถ้าทานเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ไตดีนู่นนี่อะไรอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าบอกว่าอยากให้ทานอย่างสมดุลดีกว่าคือมันมีการศึกษาว่าวิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงไหมนะคะหลายคนก็สงสัยบางคนก็ช่วยแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการศึกษาและวิจัยมันต้องมีการเก็บข้อมูลที่มากพอก่อนที่เราจะสรุปนะคะถ้าเกิดว่าคนนี้ใช้แล้วดีคนนี้ป้องกันได้คน2คนหรืออะไรเงี้ยข้อมูลมันอาจจะไม่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาชี้ชัดมาว่ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยวิตามินซีก็อาจจะช่วยนะคะลดระยะเวลาและความรุนแรงของโรคหวัดได้ถ้าทานอย่างสม่ำเสมอค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงป้องกันไม่ให้เป็นหวัดเลยนะคะแต่วิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือวิตามินอื่นๆก็ตามก็จะช่วยให้ภาวะต่างๆในร่างกายนั้นสมดุลไม่ควรที่จะขาดวิตามินค่ะไม่ว่าจะวิตามินใดๆก็จริงๆอันดับแรกอยากจะเชียร์ให้ทานผักผลไม้กันทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะถ้าสมมุติทานได้ไม่มีปัญหาที่จะต้องทานยาหรือวิตามินเสริมอะไรนะคะหลายคนเคยถามหมอเรื่องวิตามินป้องกันภูมิแพ้และรักษาภูมิแพ้มันอาจจะไม่มีข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากที่จะมาซัพพอร์ตมันจะไม่เหมือนกับวัคซีนหรือยาหรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งมันต้องเก็บข้อมูลกันเยอะๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาสรุปนะคะบางคนอาจจะใช้แล้วช่วยบางคนไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะคือให้กินอาหารครบ5หมู่ผักผลไม้วิตามินซีคือเน้นอะไรที่เป็นกินได้กากใยไฟเบอร์อะไรด้วยใช่ใช่แต่ก็ตามหลักตามส่วนที่ถูกต้องก็ไม่ได้หมายความว่าทานแต่ผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็พยายามให้ลูกทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่าลืมพวกกลุ่มวิตามินผักผลไม้เพราะเด็กจะไม่ค่อยชอบทานพยายามเชียร์กันหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าแบบทานไม่ได้จริงๆจะลองปรึกษาคุณหมอเรื่องของวิตามินเสริมก็ได้แต่ว่าอยากให้ใช้ในการดูแลของคุณหมอนิดนึงนะคะประมาณค่ะคุณหมอขาภูมิแพ้มียาหรือวัคซีนไหมคะคือจริงๆแล้วหมายถึงยาภูมิแพ้มีอยู่แล้วนะคะที่พูดถึงยาภูมิแพ้แต่หมายถึงวัคซีนนะคะวัคซีนป้องกันภูมิแพ้คือคำว่าวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยไม่ใช่วัคซีนป้องกันโรคนะคะแต่เป็นวัคซีนที่ใช้ในการรักษาวัคซีนภูมิแพ้หรือเราเรียกกันว่าอิมมูโนเทอราปีนะคะก็คือการที่เราเนี่ยฉีดสิ่งที่เราแพ้ที่สกัดมาเป็นรูปของยาเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลานาน 3-5 ปีจนกระทั่งเขาสามารถทนต่อสิ่งนั้นได้สัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วไม่มีอาการเช่นวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นที่หมอก็ฉีดให้คนไข้อยู่เป็นประจำนะคะก็เอาไอ้เจ้าตัวไรฝุ่นที่เขาแพ้นี่แหละคือทำสกินเทสเจาะเลือดแล้วรู้ว่าแพ้เจ้าตัวไรฝุ่นเนี้ยมาสกัดนะคะเป็นยานะคะแล้วค่อยๆฉีดแบบเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะโดยประมาณ 5-6 เดือนแรกต้องเจอคุณหมอฉีดยาทุก1อาทิตย์นะคะฉะนั้นเราจะไม่ทำในเด็กเล็กเราจะทำในเด็กอย่างน้อย 5-6 ขวบขึ้นไปที่เขายินยอมพร้อมใจมาฉีดยาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็แต่ถ้าบางคนมาสะดวกมาอาจจะมาที่ละ 2-3 ครั้งก็ได้ผู้ใหญ่บางคนที่ทำอยู่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆห่างๆทำจนกระทั่งแบบว่าจากทุกอาทิตย์ก็เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์ครั้งนะคะสุดท้ายจบที่ประมาณเดือนละครั้งเจอกันไป 3-5 ปีมันก็จะมีการศึกษาว่าก็คือทำให้เขาหายจากการแพ้นะคะบางคนก็หายจากการแพ้ไรฝุ่นไปเลยโดนฝุ่นก็ไม่เป็นอะไรยกเว้นโดนหนักจริงๆอาจจะมีอาการนิดหน่อยนะคะหรือบางคนแบบแพ้แมวมาฉีดวัคซีนภูมิแพ้แมวเขาก็เลี้ยงแมวได้โดยที่ไม่ได้มีอาการนะคะเป็นวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยจะมีแบบฉีดแล้วก็แบบอมใต้ลิ้นแบบอมใต้ลิ้นคืออมวัลหนก็อมยาที่สกัดจากไรฝุ่นนะคะคือวัคซีนภูมิแพ้อมใต้ลิ้นเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้มีแต่เรื่องของตัวไรฝุ่นนะคะอมทุกวันนะคะแล้วก็จะช่วยให้เขาเนี่ยหายจากการแพ้ไรฝุ่นได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะประมาณนั้นแต่ไม่ได้เป็นวัคซีนป้องกันโรคไม่ได้ฉีดครั้งเดียวแล้วป้องกันภูมิแพ้ไม่มีนะคะประมาณนั้นจ้ะค่ะคุณหมอขาบางคนที่ตามใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะหนูว่าคุณหมอต้องเคยเจอถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เขาหายไหมคะ
สมมติหนูมีลูกมีทั้งภูมิแพ้มีหลายแบบทั้งหายและไม่หายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคถ้าในกรณีหายแน่ๆนะคะหายแน่ๆเลยสถิติหายเยอะมากคือแพ้อาหารในเด็กเบบี้อันนี้ล่ะค่ะแพ้นมวัวแพ้ไข่ถั่วเหลืองอันนี้หายแน่ๆนะคะแต่แพ้บางอาหารบางอย่างก็ไม่หายนะคะเช่นแพ้ถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งบางคนก็แพ้จนโตไม่หายเลยแพ้แป้งสาลีบางคนหายหลัง5ขวบแต่บางคนก็ไม่หายเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าแพ้อะไรแล้วก็ความรุนแรงของโรคเป็นแค่ไหนอย่างเช่นบางคนแพ้นมวัวหมอมาทำเจาะเลือดดูค่าสารก่อภูมิแพ้สมมติว่าอ่ะปกติแล้วเกณฑ์ที่เราจะเอาเป็นบวกเนี่ยมันเอามากกว่า 0.35 specific IgE นะคะสมมติเด็กคนนี้เจาะมาตอน1ขวบได้ค่าประมาณ 0.9 แล้วอาการเขาก็ไม่ได้รุนแรงหมอก็บอกว่าเออเดี๋ยวหายนะโอกาสมีโอกาสนะคะเพราะว่าค่ามันไม่สูงเราก็เจาะดูเทรนอย่างน้อยปีละครั้งนะคะแต่บางเด็กอีกคนนึงมีอาการเยอะแล้วเจาะมาค่า specific IgE ต่อนมเนี่ยนะคะมากกว่า100อันนี้หมอก็บอกว่าขอดูอาการขอดูกันต่อไปนะคะยังไม่กล้ารับผิดว่าจะเป็นอย่างไรจะหายสนิทจริงไหมแล้วหายเมื่อไหร่นะคะประมาณนั้นอยู่กับแพ้อะไรความรุนแรงของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรด้วยเช่นถ้าเป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้แพ้ไรฝุ่นอ่ะในกรณีแพ้ไรฝุ่นมันมีการเก็บข้อมูลนะคะก็คือเขาก็บอกว่าถ้าเด็กที่เป็นจมูกเสียจากภูมิแพ้แล้วได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กที่เริ่มเป็นเช่นเป็นมาไม่ถึงปีแล้วเริ่มรักษาแล้วโอกาสหายนะคะต่อให้เป็นแพ้ไรฝุ่นที่เจอกันทุกวันก็ตามมากกว่าประมาณเกือบ 20% หายแน่ไม่ได้เป็นจนโตนะคะโรคหืดนะคะเหมือนกันถ้ารักษาดีๆหลายคนหายก่อนเข้าวัยรุ่นฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกเป็นภูมิแพ้อย่าให้เขาเสียโอกาสในการที่จะหายจากโรคควรจะต้องดูแลเขาอย่างดีให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็กค่ะโอเคโอ้ยอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากก็อย่าละเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณหมอทีนี้ได้ถามถึงเรื่องของสกินเทสค่ะถ้าสมมติเรามีแบบคุณแม่ขี้กังวลแพ้เนี่ยควรต้องเข้าไปสกินเทสหรือตรวจเลือดเลยไหมคะหรือมีใครที่เหลืออะไรที่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องได้รับการตรวจค่ะถ้าเราสงสัยว่าลูกมีอาการอย่างเช่นฟังหมอวันนี้แล้วเราสงสัยลูกมีอาการเรื้อรังทางเดินหายใจเรื้อรังมีคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นหายๆนะคะมีเรื่องของการเหนื่อยหอบผิดปกติหายใจเสียงวีสนะคะหรือว่ามีผื่นคันเรื้อรังไปเป็นหายหายค่ะอันนี้แนะนำให้มาตรวจกับคุณหมอเพื่อหาสาเหตุด้วยการทำเทสเลยที่การทำเทสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการทำสกินเทสนะคะข้อมูลเด็กเล็กที่สุดที่สกิดสกินเทสแล้วมันจะขึ้นในกรณีที่แพ้จริงๆนะคะถ้าเล็กกว่า4เดือนมักจะไม่ค่อยขึ้นถ้าจะขึ้นแบบมีโอกาสขึ้นสูงๆแนะนำ6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำเร็ว4เดือนก็เคยมีการศึกษาว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เขายังเล็กเซลล์ในการตอบสนองต่อการเทสมันอาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์เหมือนเด็กที่โตขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเป็นเรื่องของการแพ้กลุ่มสารแพ้ในอากาศเช่นเลยฝุ่นบางคนเนี่ยไม่ได้เจอฝุ่นเยอะมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะทำเทสตอนเป็นเบบี๋อาจจะยังไม่ขึ้นหลัง2ขวบถึงจะค่อยขึ้นประมาณนี้ก็มีค่ะแต่เรื่องของการเจาะเลือดนะคะการเจาะเลือดสามารถทำได้เลยในทุกวัยนะคะก็คืออายุแค่2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจาะเลือดได้ต่อสารก่อภูมิแพ้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละเทสมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันคุณหมอจะต้องดูคอนดิชันของคนไข้ว่านอกจากอายุแล้วก็จะมีอื่นๆว่าเขาควรจะทำเทสอะไรดีเช่นถ้าเกิดว่าเขากินยาแก้แพ้อยู่เราจะทำสกินเทสไม่ได้ต้องหยุดยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันก็ต้องเจาะเลือดเอานะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าสมมุติว่านะคะเขามีการทำสกินเทสนะคะแล้วได้ผลไม่ชัดแต่เราสงสัยว่าแพ้อันนั้นจริงๆเราก็อาจจะใช้วิธีเจาะเลือดบางทีบางคนเนี่ยอาจจะต้องทำ2เทสเพื่อคอนเฟิร์มกันและกันจริงๆแล้วหลักในการทำทดสอบภูมิแพ้มี3อย่าง1การทำสกินเทส2เจาะเลือดอันนี้เป็นการอ้อมๆไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ใช่ไหมคะแต่อีกอย่างนึงก็คือทำ challenge test ก็คือการลองกินเลยหรือว่าลองให้พิสูจน์ไรฝุ่นเลยนะคะดูว่ามีอาการแพ้จริงไหมซึ่งทางปฏิบัติเราไม่ค่อยทำเราก็จะทำสกินเทสหรือเจาะเลือดกันมากกว่าค่ะโหวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงที่มีความรู้มากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะ
กังวลว่าลูกใช่ภูมิแพ้แล้วหรือยังหรืออะไรเงี้ยก็ได้คำตอบอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดนึงในถึงการดูแลลูกในช่วงสถานการณ์นี้ค่ะว่าต้องดูแลเจ้าตัวเล็กของเรายังไงบ้างค่ะค่ะในช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้เราคือโควิดระบาดใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยจะไม่ได้ไปโรงเรียนกันนะคะแต่เด็กทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอาการภูมิแพ้กำเริบได้จากการที่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะคะอะไรโดยเฉพาะภูมิแพ้ทางเดินหายใจแพ้อากาศนะคะคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยคือไม่เคยสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้มาก่อนนะคะก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีอาการไหนที่หมอเล่าให้ฟังหรือเปล่าถ้ามีแนะนำให้พบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่เคยตรวจเลยเนี่ยหมอแนะนำว่าถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะทำเป็นเรื่องของการไปตรวจก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถนัดคุยกับคุณหมอได้อย่างเช่นตอนที่หมอถอนทำตอนนี้ที่โรงพยาบาลนะคะถ้าไม่เคยเจอกันเลยครั้งแรกมาตรวจกันหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะนัดทำเป็นเทเลเมดิซินคุยกันทางวิดีโอคอลส่งยาถึงบ้านได้ก็เราเคยตรวจเขามาแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับการวิจัยแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูแลและรักษาเขาให้ดีที่สุดหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้อย่างที่บอกทำให้ร่างกายแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอให้ลูกออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าคุณหมอนะคะให้ความเห็นว่าควรจะต้องใช้ยาอะไรก็ให้เขาได้รับยาอันนั้นนะคะตามที่คุณหมอบอกแล้วถ้าคุณหมอนัดดูอาการก็สามารถที่จะมาดูก็ควรจะมาดูอาการที่โรงพยาบาลหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็จะบอกคุณหมอว่านัดคุยกันทำเทเลเมดิซินทำวิดีโอคอลได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็ลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลดูนะคะอย่างที่โรงหมออยู่พระราม9เนี่ยเราก็จะมีบริการเหล่านี้นะคะคอยช่วยเหลือคนไข้อยู่ค่ะในช่วงยุคนี้ด้วยโอเคโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างเป็นแม่เองก็ไม่ได้อยากพาไปหาคุณหมอเจอคนเยอะๆแต่การที่เราได้เจอคุณหมอที่ดูแลเราเป็นปกติเงี้ยมันทำให้เราอุ่นใจแล้วก็พูดคุยกันได้บ่อยขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะโอ้เรียกว่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนมากเลยนะคะทั้งการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์แบบนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่กังวลมากๆอากาศก็เปลี่ยนจะดูแลลูกยังไงแล้วก็ยังได้ที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้มากคือเส้นแบ่งของการที่ลูกภูมิแพ้หวัดติดเชื้อหรือเป็นโควิดแล้วหรือยังวันนี้เรียกว่าได้คำตอบจากคุณหมอใหม่ได้ครบถ้วนมากเลยนะคะค่ะวันนี้รายการนักลูกเด็กเอ็กซ์เพิร์ททอล์กก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอใหม่มากเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีวัชิชารังสีค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลพระราม9นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากพบคุณหมอใหม่สามารถเจอได้ที่โรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมคะคุณหมออยู่หมอออกตรวจที่พระราม9นะคะออกตรวจทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะอยากพูดคุยเพิ่มเติมก็หมอมีเพจให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้แล้วก็เด็กทั่วไปชื่อเพจคุยกับหมอภูมิแพ้เด็กบายด็อกเตอร์ใหม่นะคะท็อปทูด็อกเตอร์ใหม่ได้ค่ะค่ะก็ไปติดตามคุณหมอได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ